ตัวกลาเป็นแค่วลีหนึ่งที่ผมหยิบยกมามันมีอยู่แค่นั้นนะฮะซึ่งมันไม่ได้กว้างเลยอย่างที่บอกว่าเรามองผ่านสายตาของตัวเราเองด้วยชุดความเชื่อของเราว่านั้นมันคือสายตาคนคนเดียวในสายตาคนคนเดียวแคบๆแค่นี้ถ้าเรารู้เราตระหนักรู้ว่านี่แหละมันคือกลาใบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดิสคัสหรือไปดูถูกความคิดใครในจุดเริ่มต้นของการทำงานทุกอย่างจุดเริ่มต้นที่ดีคือทัศนคติที่ดีผมว่าถ้าเกิดศิลปินมีทัศนคติที่ดีซึ่งตรงนี้คือความจริงนะครับงานที่เขาสื่อออกไปมันก็จะเป็นงานที่ให้แง่คิดที่ดีคือในเรื่องเดียวกันมันมีมุมมองหลายมุมมองครับบางคนมองบวกบางคนมองดราม่าบางคนมองเทาบางคนมองลบผมก็สอนเด็กเสมอว่าเราทำงานศิลปะคุณไม่ได้เก็บไว้ดูคนเดียวคุณทำเพื่อสื่อออกไปให้สาธารณชนดูเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตระหนักคือความรับผิดชอบที่งานคุณจะสื่อออกไปพอได้โจทย์ฮะก็คิดอยู่นานพอสมควรนะครับอันนึงที่ผมสนใจคือสื่อทางโซเชียลมีเดียผมสนใจพฤติกรรมผู้ใช้สื่อการแสดงความคิดเห็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีลักษณะของการบูลลี่อาจจะมีบุคคลบางบุคคลซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อนั้นชื่อของเขานะครับคนนั้นเพื่อที่จะใช้เรียกว่าในการบูลลี่ใช้สำหรับการเหยียดผมก็เลยไปนึกถึงคำว่ากลานะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เราจะเห็นแฮชแท็กที่เป็นชื่อประเทศแล้วก็เป็นแดนกลาหรือเป็นชื่อประเทศก็แดนกลาแต่พอเราพูดถึงกลามันจะมีนัยยะบางอย่างในแง่ลบทันทีส่วนหนึ่งมาจากสำนวนว่ากบในกลานะอันนี้คือลักษณะที่ว่าพอได้โจทย์มาก็เลยโฟกัสไปที่ว่าเราสนใจพฤติกรรมผู้ใช้สื่อมันเป็นเรื่องของคนไปให้สัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งว่าสัญญาเนี้ยคือไม่ดีสัญญานี้คือดีนะเราก็ต้องปูพื้นก่อนว่าไอ้สัญญาของกลาโดยตัวแท้จริงของเขาเองแล้วอ่ะเขาเป็นกลางนะเขาบริสุทธิ์นะแต่นี่ไงมันมีกระบวนการให้นัยยะความหมายผมก็ยกตัวอย่างว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสุภาษิตที่ว่ากบในกลาแต่ต้องเข้าใจว่ากบในกลาที่เป็นสุภาษิตมุ่งหวังสอนให้คนเป็นคนดีแล้วรู้ตัวนะครับไม่พยองคนที่อาจจะด้วยประสบการณ์น้อยด้วยอะไรไม่พยองแต่กลานะทามิ่งปัจจุบันเนี้ยมันถูกปรับเปลี่ยนบริบทจนกลายเป็นคำแดกดันจนกลายเป็นคำเสียดสีจนกลายเป็นคำดูถูกบริบทมันถูกปรับเปลี่ยนไปครับคือตัวงานในลักษณะแบบนี้ครับทางศิลปะเราจะเรียกว่าเป็นงานคอนเซปชวลซึ่งอาจจะไม่ได้ชี้ชัดว่าฉันต้องการพูดถึงอะไรแต่ว่ามันเป็นการหยิบประเด็นหรือหยิบวัตถุที่มันมีสัญญาความหมายที่ติดมากับตัวครับเพราะว่าเวลาคนดูมาดูหน้างานครับเงาของเขาก็จะซ้อนทับซึ่งก็คือเหมือนสวมกลาไว้ที่หัวนะทีนี้มันก็เกิดการตอบโต้ระหว่างคนดูนะฮะกับตัวชิ้นงานว่าคุณเห็นภาพอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดยังไงถ้าเราตัดนัยยะเชิงลบออกไปแล้วเรามองว่ากลาคือชุดความคิดจริงๆแล้วทุกคนมีกลาเป็นของตัวเองคุณมองโลกตามความเชื่อของคุณมองโลกทุกคนนะครับมองโลกตามชุดความคิดของเราทีนี้มันก็คือดวงตาของเราคนเดียวการที่เราจะมองแล้วไปตัดสินความคิดของคนอื่นว่าของฉันดีกว่าของฉันเหนือกว่าของฉันล้ำกว่ามันก็อาจไม่ยุติธรรมงานสร้างสรรค์นะในส่วนตัวครับมันก็จะเป็นลักษณะของการทวนสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลในการเขียนหรือสกิลในการคิดคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนทำงานศิลปะอันนึงก็คือเป็นคำพูดของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอพูดว่าอาจารย์ศิลปะเตรียมการสอนด้วยการทำงานศิลปะพอทำอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นเรียกว่ามันเสริมกับการทำงานของเราการที่เราได้มาออกนี้มันออกมาจากพื้นที่มันอาจจะเป็นเซฟโซนของเราในที่หนึ่งพอเราออกมาอย่างนี้เราได้เรียนรู้เราได้เห็นกระบวนการการทำงานเราได้มีเครือข่ายเพิ่มเติมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับเราก็สามารถนำไปสอนลูกศิษย์ของเราในห้องเรียนได้